Hello, next check one. Stop. Hello, hello, hello. Okay. พี่จะดูไหม Hello. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักหน่อยนะคะนภัสนันนำก่อนเลยลุยเห็นแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเย้วันนี้พวกเราก็จะมาป๊อปอัพไลฟ์แบบรถแดงใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกของใครบ้างมีใครมาครั้งแรกหรือเปล่าเฮียล่าครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบว่าเพิ่งได้สัมผัสแบบว่าบรรยากาศแบบนี้ครั้งแรกใช่ไหมคนแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งมาป๊อปอัพไลฟ์ออนทัวร์ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่ดีคนเยอะดีค่ะใช่ไหมโออันนี้พี่มาเป็นครั้งที่สองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกเลยเราไปด้วยกันนี่เออใช่เราเป็นสาวแบบว่าไปไหว้พระแต่ว่าวันนี้พวกเราแบบซิ่งกันมาเลยเพราะว่าเราเป็นสาวรถแดงไงเราเป็นสาวซิ่งโอ้สุดแล้วทุกคนเคยมาที่นี่กันปะเคยทุกคนน่าจะเคยมากันอยู่แล้วเพราะว่ามีใครได้แบบเป็นเซตที่มาถ่าย MV ที่นี่บ้างไหมไม่มีหรอเออฉันก็เป็นสาวแบบกัดหลวงแกเป็นสาวอะไรไม่ติดเอาละไม่ได้เป็นประเด็นเออแต่วันนี้พวกเราจะมาร้องกันหลากหลายเพลงใช่ปะเพื่อนใช่แต่ว่าเรามีแอบสปอยในสตอรี่แชมพูเล็กๆแล้วมีใครได้ดูสตอรี่บ้างที่แชมพูลงเพลงอะไรคิมิโนโตะแต่ว่าคิมิวะเมโลดี้เออใช่หรือเปล่าใช่ก็คือเหมือนวันนี้เนี่ยที่เรามาที่ห้วยตึงเท้าใช่ไหมก็คือเราเนี่ยเคยมาถ่าย MV แล้วแล้วก็มาอีกครั้งนึงเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นสถานที่กักเก็บน้ำก็คือแบบว่าเวลาแบบเชียงใหม่สมัยก่อนใช่ไหมแบบแห้งแล้งอย่างนี้ก็จะมีที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่กักเก็บน้ำเออแล้วก็นอกจากที่จะแบบสร้างแบบประโยชน์ให้กับคนเชียงใหม่ใช่ไหมก็ยังมีแบบความสวยงามให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปได้ด้วยใช่บรรยากาศดีมากแล้วก็ยังมีร้านอาหารหลากหลายด้วยใช่สามารถมาทานอาหารกันได้เล่นน้ำได้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแบบโหนสลิงอะไรอย่างนี้ใช่ตอนนั้นเรามากันเราก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยอยากเล่นน้ำปิ๊งกับคณิ้งแบบว่าอยากเล่นมากเขาที่แล้วพี่จำได้เออแต่ว่าเคียร่าก็บอกว่าเคียร่ามาบ่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เพราะว่าร้อน เออจริงแล้วก็บอกกับว่ามันมีโควิดอยู่ช่วงนึงใช่ไหมก็ทำให้เราแบบออกมาข้างนอกไม่ได้แต่ตอนนี้เราออกมาได้แล้วก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันที่ห้วยตึงเท่ากันเยอะๆนะคะเพราะว่ามีแบบสถานที่ให้เที่ยวเยอะมากอย่างที่เคียร่าบอกมีทั้งเล่นกิจกรรมแล้วก็มาถ่ายรูปแบบวิวสวยๆเดี๋ยวแอบกระซิบว่าอาจจะมีรูปภาพสวยๆของพวกเราได้เอ้ยังไงก็ต้องรอติดตามแต่วันนี้เราไม่ได้แค่มาไลฟ์ใช่ไหมเพื่อนๆใช่เราก็จะมีอะไรพิเศษมาฝากด้วยเราจะมีขายอะไรนะขายอะไรขายอะไรนะขายอะไรนะวันนี้น้ำหรือเปล่าน้ำจากน้ำจากนี่เลยหรอแชมป์ใช่ก็คือคราวก่อนที่พี่กับพี่ฟอร์ไม่สบายกันก็คือพี่ไปแอบสดน้ำเออพี่กับพี่ฟอร์แอบสดน้ำที่นี่เอออันนี้เขยิบแล้วคะได้ค่ะไลฟ์ระหว่างที่รอเพื่อนๆขยับนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องนินี่ซาวเช็คนิดนึงนะคะขยับนิดนึงเหรอเห็นนิดนึงเพื่อนฮัลโหลเราอาจจะไกลกันไปหน่อยแล้วก็คือกำลังรอแบบว่าเพื่อนๆแบบซาวเช็คกันนิดนึงเนาะเพราะว่านักดนตรีของเราแบบว่าเพิ่งได้ฝึกซ้อมกันเพราะว่าช่วงนี้พวกเราแบบทำงานกันเยอะใช่เพิ่งได้เจอกันใช่เพิ่งได้เจอกันจริงๆเมื่อวานใช่ไม่ใช่แค่นักดนตรีพวกเราด้วยนี่เพิ่งจะเจอกันวันนี้เราก็จอยๆนะทุกคนใช่จอยๆแบบสนุกมีผิดทางบ้างก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าใครร้องได้ก็ร้องช่วยพวกเราด้วยนะคะใช่ช่วยกันแบบตบมือยกยายช่วยกันร้องได้ตอนนี้เพื่อนๆเราถึงไหนแล้วนะให้ทายว่าวันนี้เรามาเพลงอะไรมีใครอยากทายไหมคะมีใครอยากลองทายไหมว่าเราแบบจะมาลองกันกี่เพลงอะไรบ้าง
างอะไรอย่างงี้ยกมือไม่มีเลยหรอแปลว่าทุกคนรอพวกเราเซอร์ไพรส์อย่างเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่ก่อนพี่มาใช่ไหมพี่ก็นั่งแบบดูสตอรี่แฟนคลับแท็กมาแล้วก็มีคนนึงขึ้นไปปีนอยู่บนคิงคองอ่ะอยู่ตรงคิงคองเห็นไหมพอแท็กมาก็แบบอุ้ยแบบว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถแบบเข้าไปแบบมีประสานสัมพันธ์กับแบบคิงคองได้ค่ะยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะเราเดินไปดูได้ไหมอ่ะถ้าเกิดไลฟ์พี่ก็ไม่เคยไปตรงโซนคิงคองเลยเพราะว่าตอนถ่ายเอ็มวีก็คือถ่ายแค่อยู่ตรงกาดหลวงใช่ไหมเราเข้าไปเซตกาดหลวงต้องแบบว่าหาโอกาสพวกเรามาต้องมาไลฟ์กันที่นี่อีกเนาะใช่บรรยากาศดีมากตอนนี้แดดเริ่มล่มแล้วลมก็แบบพัดมาเบาๆอยากมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่มากเลยคนนี้ตอนนี้เราดูเหมือนแบบคนที่จะมาพูดแบบอภิปรายหรืออะไรสักอย่างทุกคนก็แบบเอ้ยมันถ่ายรูปเราดูเป็นคนยิ่งใหญ่อ่ะอันนี้คือแบบว่าผู้คนจากทางบ้านใช่ไหมคะเออสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะเหมือนสสป่ะสาวสวยเออสาวสวยสาวสวยสาวสวยไงต่อคะมีใครมีคำถามไหมทุกคนมาอภิปรายแล้วก็มีใครมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะเออขายของกันนิดนึงดีกว่าที่นี่เขามีกุ้งเต้นนี่ใช่ไหมไหนเต้นให้ดูดิเป็นกุ้งหรือเปล่ากุ้งเต้นยังไงกุ้งเต้นที่ไหนหรอเคยคืออะไรเคยเป็นกุ้งไหมเคยฮะเคยเป็นกุ้งไหมไม่เคยอะไรคือแบบตอนนี้อากาศดีมากรู้สึกได้ถึงความแบบเป็นเชียงใหม่เนาะทุกคนไหนใครแบบว่าเพิ่งลงจากเครื่องมาเลยไหมโอ้ไหนใครแบบคิดว่าตัวเองแบบมาไกลสุดมาจากที่ไหนคะมช.เหรอคะมาจากมช.มาจากมช.ไม่น่าไกลนะคะตรงนั้นยกมือตรงนั้นยกมือที่ไหนคะที่ไหนนครปฐมนครปฐมเฮ้ยคนบ้านเดียวกันมาจากไหนคะที่ไหนนะเจแปนโซฟาไกลจริงโซฟาไกลมากเออแต่ละคนแบบว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่ามาดูไลฟ์พวกเรากันวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นเหมือนครั้งแรกเลยที่พวกเราแบบว่าจะมาเล่นดนตรีกันแบบสดๆใช่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมปกติแบบว่าทุกคนก็จะดูแบบบนเวทีแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆแต่นี้แบบว่าเป็นดนตรีที่แบบเล่นจากฝีมือของนี่นี่กับพี่ฟอร์เลยเออแล้วก็พวกเราก็จะมาร้องกันแบบสดสดสดโอโลนินทาอยู่ยีนินทาไม่ได้ยินเลยอ่ะนินทาว่าอะไรนินทาว่าอะไรไหนตอนนี้พี่ฟอร์ไปถึงไหนแล้วได้ใกล้ยังใกล้โอเคแล้วแหละเออคิดว่าโอเคแล้วค่ะนักดนตรีคิดว่าพร้อมแล้วค่ะโอเคนักร้องพร้อมเดี๋ยวลืมแนะนำตัวเราจะเล่นเนี่ยเราลืมแนะนำตัวเป็นวงเฮ้ยแล้วก็ตีแล้วในตัวก่อนว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเริ่มจากสาวๆของเออสาวๆพวกเราให้หน่อยพวกเราอ๋อต้องพวกเราเดี๋ยวโอเคพวกเราซีเนียร์โฟเลียสวัสดีเจ้าโอเคเคียร่าสวัสดีเจ้าเคียร่าซีเนียร์โฟเลียเจ้าสวัสดีเจ้าอินเตอร์ซีเนียร์โฟเลียเจ้าสวัสดีเจ้าแชมพูซีเจียมเฟอร์เดียเจ้าเย่สวัสดีเจ้าเหมยซีเจียมเฟอร์เดียเจ้าเย่ก็เรา4คนทํารับหน้าที่เป็นนักร้องนะใช่โอเคงั้นไปที่ฝั่งหนูต่อสวัสดีเจ้าฟอร์จูนซีเจียมเฟอร์เดียเจ้าเย่วันนี้เป็นมือกีตาร์ค่ะหล่อเท่หล่อเท่สวัสดีเจ้านี่ซีเจียมเฟอร์เดียเจ้าโอ้รับหน้าที่เป็นมือคีย์บอร์ดค่ะเอ้ยเรามีชื่อวงกันมั้ยเอาสดๆเลยอ่ะวงเวียนโอเคผมฮะนี่ไม่นัดเลยอ่ะนึกไม่ทันอ่ะนึกไม่ทันหรอนึกไม่ทันโอเคคิดว่าเข้าสู่เซ็กชันการร้องเพลงกันเลยดีกว่าไหนขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ Very good อันนี้โอเคขออนุญาตให้น้องเหมยช่วยเกริ่นในเพลงแรกดีกว่าเพลงที่เราเลือกมา
พลงนี้แบบน้องเหมยแบบเลคคอมเมนต์มากน้องเหมยอยากได้เพลงนี้ก็เพลงนี้ก็แบบว่าสาวๆเชียงใหม่อย่างเราจะเป็นอะไรไม่ได้เออก็คือเหมือนตอนที่เราประชุมกันก็คือแบบว่าเราก็คุยกันใช่มั้ยว่าเออเนี่ยใครอยากเสนอเพลงอะไรบ้างเออเหมยก็เลยเสนอเพลงนี้มาใช่มั้ยเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงสาวเชียงใหม่มานานมากเลยจริงตั้งแต่แบบแรกๆเลยป่ะใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนบรรยากาศแบบเนี้ยแบบมันต้องมีเพลงช้าๆสบายๆนิดนึงเนาะก็เลยอยากให้เพลงนี้มาลองในวันนี้ค่ะใช่โอเคประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปที่เราจะเล่นนะคะชื่อเพลงว่าสาวเชียงใหม่จ้าเย้ไม่ได้พร้อมเสียงอะไรกับเขาเลยมาจากกรุงเทพก็วันนี้ก็เลยแบบเป็นสาวๆ4คนนี้มาช่วยกันร้องเพราะเชื่อว่ามันน่าจะยากมากที่จะได้ยินเหมยแชมพูแล้วก็เคล่าร้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะแบบพาน้องเหมยน้องเคล่าแล้วก็น้องแชมป์มาเปิด
ประสบการณ์ใหม่กับเพลงโทโมดาจินั่นเองอยากลองแบบลองเป็นเพื่อนดูมะเออตื่นเต้นมากได้เลยต้องถามเพื่อนเราว่าเพื่อนเราพอไหมเพื่อนเราหายไปคนนึงเต้นมากค่ะเออนี่นี่โอเคยังแค่วันเดียวโอเคไหมสู้ๆเก่งละเออเฮ้ยลุยงานพบกับเพลงต่อไปเพลงโทโมดาจิหรือว่าเพื่อนโอเคค่ะเป็นแบบฉันใช่ไหมแค่ได้พบเธอใจมันก็รู้สึกในทันทีแต่แรกที่เห็นไม่ต่างกันเลยฉันรู้มันได้ดีกับท่าทีที่เธอได้แบ่งเข้ากับใครได้ยากอย่างนี้มุมที่ฉันและเธอต่างมีเราเองเหมือนกันใช่ไหมแค่ได้มองตากันแค่ได้พูดคุยกันแค่เริ่มทุกอย่างไปช้าๆเปิดใจฉันเราเปิดใจกันหันหน้ามาคุยสักทีมองผ่านฟ้าทีเดียวกับฉันเรื่องในใจที่เราต่างมีก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเราช่างใกล้กันแค่เพียงสบตากันฉันเห็นแววตาของเธอสิ่งที่อยู่ในนั้นฉันเองก็รู้มันดีที่ทนมาทุกอย่างไม่ใช่แค่เพียงฉันคนนี้เรื่องราวที่มีมันดีขึ้นมาจากเธอขอเพียงรวมทางกันไปกับเธอให้ฉันเป็นฉันเองและขอให้เธอนั้นเป็นแบบนั้นเสมอแค่เป็นตัวเธอในแบบเป็นเธอมันเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนแค่เราเป็นเราในแบบใครเจอมันเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนของเพลงเพื่อนเลยอะไรนะยากความยากของเพลงนี้เออถามเหมยเหมยเหมยมะให้นี่นี่ดีกว่านี่ก่อนโอ้ยากต้องขึ้นอินโทรแล้วแบบกลัวมากเพราะมันต้องขึ้นคนเดียวอ่ะกลัวแบบจะผิดพลาดแต่เมื่อกี้ได้อยู่ดีทำได้ดีมากนี่หน่อยค่ะเย่ฮออ่ะฮอเหรอก็คิดว่าพอถูๆไถ่ๆไปได้แล้วกันค่ะถือว่าโชคดีที่มีคาโปค่ะเออสำหรับการซ้อมแค่แบบเดียวของเราถือว่าเก่งกันมากแล้วใช่แล้วมาที่เหมยมากเหมยรู้สึกไงร้องยากไหมเพลงนี้ก็เคยแบบว่าเอามาร้องแบบคาร์ดร้องเพลงอ่ะก็รู้สึกชอบเพลงนี้แล้วก็เคยร้องด้วยก็เลยแบบว่าไม่ได้กดดันมากใช่แชมป์ๆล่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าชอบเพลงนี้มากอยากลองร้องเพลงนี้สักครั้งหนึ่งได้ร้องแล้ว yeah. ก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูคลิปค่ะ โอ้มาเคล่าพี่เจนพี่เดี๋ยวไปพูดแล้วกันมันเจ็บปวดมาเคล่าก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้แบบว่าร้องให้ทุกคนฟังแล้วก็กดดันนิดหน่อยแบบรู้สึกว่าเพลงนี้ร้องยากใช่มั้ยพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเพลงนี้มันขึ้นคีย์สูงนิดนึงอ่ะมันจะชิลมากเป็นแบบฉันใช่ไหมไม่ยอมมันไม่ยอมมันแบบเป็นแบบฉันใช่ไหมมันแบบมีความแบบว่าต้องใช้พลังมากขึ้นแล้วพี่รู้สึกว่าแบบตอนซ้อมในรถอ่ะคือเราพยายามแบบทำให้ตัวเองแบบออกแรงก็คือแบบดันเพดานอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าแบบเออเราใช้แรงในการร้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดันเพดานรถอ่ะเออดันเพดานรถแค่เพดานฉันเกาะไปอย่างเงี้ยเป็นแบบฉันใช่ไหมมาซ้อมมาเมื่อกี้นะใช่ก็คือรู้
ู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบปรับเสียงอยู่นะถ้าเกิดว่าจะร้องก็เลยรู้สึกว่าเออเราเอามาโชว์ครั้งนี้ก็ให้น้องๆได้แบบลองๆดูเพราะว่าเพลงนี้มันกว่าจะมาโชว์ได้มันยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากฟังอีกก็รีเควสต์อาวเวอร์ได้นะคะเออเอาว่าโอเคของหนึ่งต่อไปเพลงต่อไปขอไปร้องด้วยได้ปะเออได้เลยต่อไปขอไปร้องด้วยได้ปะเพลงนี้ขออยากให้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะคะจะจอยยืนด้วยได้ไหมได้เลยขอยืนด้วยนี่ป่ะแต่นี่พี่ขอต้องดูอ่าเอ๋เราทำได้อันนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะของวันนี้แต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้นะคะเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบซัพพอร์ตคนอื่นนะคะยังไงก็เดี๋ยวมารอฟังเพลงนี้กันพร้อมไหมเพื่อนๆพร้อมแล้วพี่บอสสู้ๆคนพร้อมบอพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะสาธุพี่ฟอหนูต้องมองหน้าพี่ฟอตอนนี้อะไรนะหนูต้องมองหน้าพี่ฟอนี่นี่บอกให้มองหน้าพี่ฟอตอนเริ่มเดี๋ยวมองหน้าหนูก็ได้เดินในการเข้าจังหวะโอเคเอานะ one two three four นี่นี่คอร์ดมันนี่นี่ช่วยด้วยคนที่เป็นคนพิเศษไม่จำเป็นต้องวิเศษเพียงแค่เธอจับมือเดินไปกับฉันวันและคืนที่พิเศษไม่ต้องการความพิเศษแค่มีเธออยู่ตรงนี้ด้วยกันก็พอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยทุกครั้งที่ฉันไม่มีใครจะมีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนไปดวงดาวเงาเงาอยู่ไกลตาในวันที่ใจเลือนลายังมีเธอเสมอคนที่ซบกอดซบไหลวันที่ใจต้องการคนที่ซับพอร์ตซับน้ำตาทุกครั้งที่ทรมานให้ฉันพักผ่อนพักสายตาในวันที่มันว่างเปล่าหากวันไหนที่ใจอ่อนล้าแค่เพียงนอนหลับตาตื่นมาได้เจอเธอยกความดีความชอบให้กับคุณครูโอปอนะคะที่แบบว่ามาช่วยทั้งหนูด้วยแล้วก็นีนีด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะคุณครูถ้าไม่ได้คุณครูก็อาจจะ
ไม่ดีเท่าค่ะขอบคุณค่ะนินี่เก่งมากค่ะนินี่เก่งมากทุกคนเก่งมากตอนนั้นครูแบบว่าส่งไปหาครูตอน 5:00 นว่าครูค่ะมีคอร์ดมั้ยครูก็เลยแบบนั่งแกะให้ก็แบบส่งมาให้ใช่ต้องขอบคุณครูโอปอมากเลยค่ะเย้จริงๆแล้วแบบพวกเราอ่ะชอบเพลงนี้กันมากเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันความหมายดีด้วยแล้วก็ทำนองมันน่ารักจริงๆเพลงนี้แบบว่าพวกเราแบบช่วยกันเลือกกันคัดออกมานี่นี่ก็ชอบเพลงนี้ใช่ไหมชอบมากค่ะเออไม่เห็นป้ายหนังอ่ะชอบที่จริงชอบตั้งแต่ที่เป็น OST ของ365วันบ้านฉันร้านบ้านเธอใช่ไหมใช่หนูก็ติดตามดูแล้วก็ชอบคนร้องในเพลงนี้ค่ะเออไปถึงพี่ปันหรือเปล่าโอเคงั้นเราช่วยพูดหน่อยแล้วเราต้องถามทุกคนก่อนว่าวันนี้ทุกคนชอบไหมคะชอบแค่ไหนชอบแค่ไหนชอบมากอยากให้มีอีกหรือเปล่าอยากให้เล่นอีกไหมคะมาเล่นเองเลยค่ะเล่นอีกแต่ว่าวันนี้พวกเราก็สนุกกันพอเท่านี้เนาะถ้าเกิดอยากให้มีอีกทุกคนก็ต้องขอกันมาเยอะๆแล้วก็มาบอกได้นะว่าแบบอยากได้เพลงอะไรบ้างลองขอมาดูนะคะเผื่อแบบว่าออฟฟิเชียลมาอ่านเจอแล้วก็อุ๊ยน่าสนใจแล้วก็จะเลือกมานะคะใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นป๊อปอัพออนทัวร์ใช่ไหมไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะยังมีอีกใช่ครั้งหน้าจะมีอะไรอ่ะแต่ว่าครั้งหน้าแบบน่าตื่นเต้นมากมีใครรู้บ้างว่าครั้งหน้าจะมีอะไรไหนเชมพูเล่าหน่อยก็คือครั้งหน้าเตรียมพบกับเพื่อนๆของพวกเราเขาก็จะไปก่อกองไฟการละครลูกเสืออะไรประมาณนี้เสือโลกกองไฟฟีลแบบเนนาลีอยากไปเอออะไรแต่ว่ายังไม่ใช่สัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีกีฬาสีเนาะไหนใครไปงานกีฬาสีบ้างยกมือโอ้ไปกันเต็มเลย5 ล้านคนในนี้ไปกันหมดเลยเก่งอ่ะพวกเราก็ไปนะคะไปพวกเรานี่อยู่สีอะไรกันบ้างอ่ะอยู่สีอะไรกันบ้างเคล่าอยู่สีอะไรสีแขวเฮ้ยสีเขียว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 มีพวกมีพวกสีส้มเออสีเขียวมี3คนแล้วคนนั้นอะไรอยู่สีอะไรหรอคนนี้สีอะไรคะสีแดงค่ะโอ้ใช่ไม่มีเพื่อนไม่มีเดียวแล้วก็ยังมีสีฟ้าอีกหนึ่งสีนะทุกคนยังไงก็ไปเชียร์เพื่อนๆกันได้ชอบใครรักใครก็ไปอยู่ตรงอัศจรรย์นั้นหรือว่าถ้าใครแบบเออชอบหลายคนก็เลือกเอาละกันโอเคนะใช่แล้วก็จากจบจากนี้จะมีอะไรเคียร่าเคียร่าปักสันเลยวิ่งขายของนั่นเองค่ะว้าวจะขายอะไรกันบ้างเคียร่าอะไรนะมีทั้งเสื้อของพวกเรานะคะราคา480 บาทนะคะแล้วก็ยังมีคัพสลีฟด้วยค่ะใช่เป็นของไม่ใช่คัพสลีฟเต็มปะใช่ต้องมาโชว์ไปยิบมาโชว์สิแก้วราคาละเท่าไหร่นะกี่บาทนะน้ำนี้เลยป่ะคะไม่ได้80ไม่รู้อ่ะแก้วราคา80 บาทนะทุกคนมาซื้อกันได้ดูสินี่นี่น่ารักมากใช่เป็นคัพสลีฟมีคำด้วยอันนี้อ่านดิคำว่าอะไรเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าโอ้เท่มากแบบว่าเป็นตีมไม่น้ำละลายใส่มือละพี่นี่ลองชิมสินั่นคือน้ำอะไรนี่นี่ไม่คนหน่อยหรอนี่ไงคนโอเคโอเคเลิฟโอเคเดี๋ยวลองชิมให้กินได้นี่พี่ได้ลองได้ใช่ไหมคะกินได้ใช่ไหมคะไม่ใส่ยาพิษได้ใส่ยาถ่ายไว้วันนี้เป็นแค่ม็อกขะม็อกแบบของปอมน้ำอะไรนี่ทำหน้าอร่อยเขาต้องมาซื้อคนเนี่ยอร่อยเป็นแบบกลิ่นแบบมินนิดหนึ่งโอ้ยเป็นน้ำแบบวงเบาไงยาสีฟันแต่อร่อยอยากชิมแกต้องขายเขามาซื้อได้ไหมมันอร่อยมากเลยแบบอยากชิมได้เท็กเจอร์แบบใหม่แบบไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นไม่แต่ว่าดูดต่อจากนี้ได้ไงเนี่ยเอาไม่พอเป็นโควิดแล้วไม่เลยหรอกงั้นเรามาถามนิดนึงดีกว่าว่ามีใครแบบในนี้ชอบแบบกินมิ้นไหมทำไมทำได้งั้นอะอร่อยจริงจริงยอดอร่อยมากเพราะว่าพี่กับเคียร่าชอบกินมิ้นใช่หนูก็ชอบไหนลองดิแต่คนชอบช็อกมิ้นน่าจะชอบนะใช่แต่ยังไม่ได้ชิมนะไม่ลองไหมล่ะเฮ้ยอร่อยนี่เจ้าอร่อยจริงใช่ปะอร่อยหนูชอบไม่กินแล้วรู้สึกว่ากลั
ับบ้านไปอ่ะไม่ต้องแปรงฟันละเพราะว่าสะอาดแล้วทุกคนต้องลองชิมเองมันอร่อยชอบน้ำมิ้นอ่ะอร่อยใช่อร่อยใช่แต่ว่าต้องคนหน่อยต้องคนหน่อยเพราะเมื่อกี้มิ้นเข้าไปแบบไม่ต้องแปรงฟันแล้วโซดาเลยใช่ไม่มีโซดาเลยกินแล้วก็แถมลิปมาด้วยลิปสติกของใครของใครทั้งคนเนี่ยคนเนี่ยรวมๆกันก็คือทุกคนซื้อบัตรไว้แล้วป่ะใช่ไหมแล้วก็เหลือมารับกับเราใช่อุ้ยมารับจากมือน้องๆอุ้ยไม่ได้จะพูดแล้วพูดไปเรื่อยพี่เจ้าพูดไปเรื่อยใช่ไม่อยากให้มันเงียบไปทุกคนแบบคือคืนเพราะว่าทุกคนอุตส่าห์มาหาเรากันถึงเชียงใหม่เลยใช่ไหนให้เพื่อนๆผู้คนรู้สึกกันนิดนึงดีกว่าแบบเอ้ยว่าวันนี้มันแบบยังไงบ้างแบบขอบคุณทุกคนนิดนึงขอบคุณค่ะโอ้สั้นๆง่ายๆได้ใจความไม่จะบอกว่าที่จริงเราเคยถ่าย MV เชียงใหม่106ที่นี่ด้วยใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่ได้มาถ่ายน่าจะเป็นปิ๊งแกเป็นทีมอะไรมิ้งมามิ้งเออใช่ก็เลยเป็นสถานที่น่าจดจำของ MV แรกพวกเราค่ะก็อยากให้ทุกคนแวะชมแบบสถานที่ได้สวยมากใช่สวยมากจริงๆตรงคิงคองใช่ไหมที่เราเกือบได้ไปเออใช่เราเกือบไปตรงนั้นล่ะโอเคคิดว่าน่าจะม้วนเดี๋ยวม้วนได้ก็ฝากติดตามพวกเรานะคะได้ที่เพจ CJM48 นะคะแล้วก็มี IG member แต่ละคนก็สามารถเสิร์ชชื่อพวกเราแล้วก็ตามด้วย CJM48 ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมี YouTube channel CJM48 แล้วก็ยังมีเพจ Facebook แล้วก็TikTok ด้วย TikTok ใช่แล้วก็แอปพลิเคชัน IM48 ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าพบเจอกันตอนที่ขายน้ำแล้วก็ซื้อเสื้อของพวกเราได้มากันเยอะๆนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะ